องสองครับผมอันนี้รอบปฐมมาเลิกเลยเป็นวันแน่นครับเลิกงามย่ำดีวันยังน้องสาววันบริหารความรักวันดีวันบริหารพอดีเป็นวันผ่านเหยียบใส่วันบริหารวันงามในระพูวันดีวันงามนะได้อยู่มือ14วันพอดีครับพอดีครับเล่นตอนไหนประมาณเห็นเขาพักหาตรงเครื่องรบทุ่มกู2ชั่วโมงตอนที่2ที่3ที่2กว่าอยู่ตรงหน้าเขาก็จะมีสิ่งที่ข้อกล่าวไปปูอยากให้จุดถูก36ดอกให้เป็นมือเปิดแทนปูครับอยู่ตั้งหน้าเขาถามเขาว่าจะไปจุดถูกมองได้เขามีอย่างพออยู่หันเขามีสามมีอย่างบ่เพราะมันที่นี่บอกว่ามีอยู่ครับสามอยู่หน้าร้านเหรอนั่นแหละกับให้เขาให้บอกเขาให้พอถูก36ดอกหรือเตรียมไปเขาเรียกว่าไปบอกไปกราบขอขอขอมามือนี้ขอเอามือนี้เป็นมือเปิดก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกหลานมาเปิดมือนี้มันเป็นสายเดียวกันกับสายแห่งเทพก็เปิดได้เลยซ้ําเปิดแท้แต่มันเปิดบ่มันเปิดบ่เนาะเพราะว่าอีกวิธีนึงอายุขังที่สอน้อยแล้วมันที่23เป็นวิธีเสร็จแล้วมือนั่นก็เป็นมือบวงสรวงตอนบวงสรวงแล้วก็แล้วต่อไปจะไปเล่นทางใดรถแท้ก็ไปรถแท้อันนี้ก็บวงสรวงกันเบิดเนาะบวงสรวงพร้อมกันเบิดแต่ว่าบวงสรวงเหตุแบบใดนั้นเดียวผู้ไปลานไปเดียวก็จะไปบอกพิธีเองเหตุขันแบบใดแน่ส่วนปีนี้ของไหวยกมาย่างละเข่งนี่ไงหรอของไหวนี่เขาเรียกว่าผลไม้เอามาแล้วก็มาเรียกขึ้นโต๊ะมองไหวมันหลายอย่างเขาต้องเลี้ยงให้อิ่มให้เต็มเลี้ยงสารพระพุทธสารเจ้าที่สารตายายสารพิคเนตแล้วก็แล้วก็มองขันคู่ไหวปีนี้ต้องเอาเฮ็ดให้ครบแล้วอีกอย่างหนึ่งของข้าวแบบที่นี่จดเอาไว้เลยบ่นั้นไผ่ให้พี่นุชจดกันเลยนะกระดาษข้องข้าวก็ให้มีหัวหมูจัก3ไก่จัก3เป็ดบ่เอาแล้วก็ปลาช่อนให้ได้จัก3 1 3ตัวช่อนเงินช่อนทองปลาช่อนเงินช่อนทองแล้วก็ไก่ปาตะเพียนจัก3โตนั่นผาเพียนพ่วงผาเพียนพ่วงขยันทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นสิริมงคลเฮ็ดให้สุขเฮ็ดให้ดีอย่าให้บูดอย่าให้เน่าเอาให้ดีๆเอาให้งามๆแล้วก็มือบวงสรวงก็เฮ็ดคือเก่าพระมาฉันภัตตาหารเช้าบ่ต้องให้ไปบุญไหว้กับมือเปิดเป็นประมาณวันที่22ละ21 21วันพฤหัสจะเอาแบบใดหรือจะเอามือบวงสรวงก่อนหรือจะเลี้ยงพระ22
หรือจะเอาแบบใดหรือถ้าเอามือเดียวกันอันนี้แล้วแต่ผู้ยากหรือบ่ยากจะเอาแบบใดถ้าเอามือเดียวกันกับตอนเช้ากับฉันพัตตาหาบอกคือที่มือเดียวมันแล้วตัวอย่างด้วยกันนั้นแล้วคันมือเดียวให้มันแล้วตัวอย่างดีๆไม่ถึงว่ามือที่มืองานน่ะมันสิยากมันดี23มันสิยากบ่มีแอ้งบ่ได้เอา23นี่ที่ว่าเอาร่วมกันนี่แม่ให้มือเดียวกันกับแม่นก็เอา22หรือ21นี่ที่เออกันบ่ได้ว่าให้เอามือ23ด้วยแบบนั้นล่ะเอาตามนั้นแหละแล้ววันนี้ก็21 22ก็ได้บวงสรวงนี่ก็ปีนี้ให้สมาธิคือลูกหลานให้พร้อมหมดทุกคนเฮ็ดให้มันสมหน้าสมตาปูมชู่วงขึ้นมาได้ฮอดปานนี้ผู้มาผู้บ่มามันก็บ่ดีผู้อยากดีก็เข้าพิธีทําคันว่าทําพิธีบวงสรวงเทพไทยเทวาเทวดาที่ปกปักรักษาตัวตนของแต่ละคนก็สิได้มาเข้ารับพลังอำนาจพลังบารมีเข้าพิธีบวงสรวงกับเทพไทยเทวาแล้วทุกคนก็จะได้เจริญไปทั้งกันผู้ก็ดีใจอยู่เลยปีใดๆพอเห็นลูกหลานได้ร่นได้ร่วงจะคนผู้ก็ดีใจก็นำดูนำตลอดว่าเป็นเห็นตั้งแต่ผู้อื่นเขาแต่เจ้าของกับมีตั้งแต่จุดถูกไว้มีตั้งแต่ขอไว้ว่าให้มีอย่างกระดูกหลานทุกคนขั้นอยากให้ดีมือนั้นผู้ใดมีอันใดกับมีเครื่องแป้งเครื่องหยังเครื่องแต่งตัวก็เอามาเข้าพิธีบวงสรวงมันจะได้หาเงินหาคําแต่งตัวว่าสมพ่องามก็สิได้งามนี่แหละสิ่งที่เฮารู้จักเข้าบอกก่อนหมู่ก่อนผู้ใดแล้วมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาได้ดีไหนเอาซื้อมาดูพวกนั้นเอามาอย่างประมาณเอารายงานตัวผู้หญิง2ผู้ชาย2 2ชาย2ครับผู้อันนี้มาตรไซค์นี่พี่แจ๊คถ่ายรูปให้หน่อยอันนี้มาตรไซค์บ่ท่านอยู่ไสเลยมันบ่กําลังเพ่งอยู่ผับอยู่ร้านอาหารสายอยู่ในเทียนเพิ่นนั่นแหละผู้นี่บ่ท่านได้ถึงห้องใดแม่นบ่บ่ท่านได้ถึงห้องใดค่ะมันเป็นวิดีโอหรือเปล่าเป็นภาพเอาเป็นภาพนะเขาดวงเขาดังดูหลังเขาได้ดีเฮงเฮงเจริญหน้าที่การงานรวยๆกันทุกคนนี่ต้นหนังของต้นไม้เมื่อไหร่งูใหญ่เนาะเขาเป็นงูใหญ่เป็นพอต้นไม้ต้นมันจะมาสีมาโลกใหญ่ดิมันโรคใหญ่ก็อยู่กับปูใดปูจะบอกที่เลยว่าปูให้ระยะเวลา3ปีอยากได้ยังให้รีบเอาบ้าจะเริ่มโด่งดังตั้งแต่ย่างออกจากตำหนักปูเป็นต้นไปสาธุอันนี้มันมาโรคงูใหญ่น้ำปูเลยเนี่ยเป็นเสียหน้าตั้งใจให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจจะบอกแม่อย่าเสื่อไผมั่นใจในตัวเองให้เป็นยิ่งกับเป็นยิ่งที่แข็งแกร่งโดดเด่นในวงการให้ได้อย่าคิดลบให้คิดบวกลูกหลานของปู่ต้องคิดบวกให้ได้สิไปต่อยอดให้เจ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าต้องการจำคำปู่ไว้เลยว่าเมื่อนี้ปู่เห็นแล้วอันนี้เป็นเบอร์แรกเด่นเบอร์แรกเขามาคำยุคอีหยังก็เสด็จแบนเตียถ้าปูก็จะเก็บไว้นี่ปูก็จะหนุนดวงไงก็ต้องบอกยังหลายมันดีแล้วนี่ยังถามปูอีก
นอกเหนือจากนี้มียังบ่มีสิทําถึงทางได้นะมีครอบครัวยังถ้ามีเวลากลับไปบ้านหูจักแม่ยาบ่เจ้าเห็นดาบบ่นั่งอยู่ข้างในสิปู่ขอดาบให้แม่ยาปู่นั่งให้เจ้าเอาไปถวายแม่ยาจะได้ฟ้าฟันทุกสิ่งทุกอย่างให้ชนะลูกแม่ยาบ่ต้องกลัวอดตายปู่กับแม่ยาเชื่อมติดกันอยู่ตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าท่าญาติแม่ย่าโมทุกสิ่งทุกอย่างชัยชนะจะเป็นของเจ้าเมื่อเจ้าไปถวายแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็ไปอธิษฐานจิตหนูซื้อนั่นซื้อนี่หนูไปอยู่หันอยู่นี่คอยแม่ญาติติดตามดูแลคุ้มครองหนูแล้วก็ข้อตั้งแต่เมื่อปีให้เจ้าบอกว่าจะมาถวายเพลงโคราช1ชุดเจ้าไปเหรียญไม้ลำรวยก่อนเข้าใจยังรู้จักอยู่ใช่เนาะรู้จักแต่ไม่เคยทำสักทีแม่ย่าบอกว่าลูกมาหาก็ดีใจลูกหลานได้มาหาปู่ก็ดีใจก็เลยอยากจะให้เจ้าเอาดาบไปให้แม่ย่าฟาฟันทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจเนาะหาไปพูดเมื่อร้ายพอใดมันดีแล้วขององค์หน้าบ่มีสิบ่ใส่ได้ครับปู่ขององค์หน้าองค์นั้นบ่มีสิก็จะให้นางนี่เป็นของขวัญจักหน่อยบ่แม่นมีอยู่บ่ครับนางเกี่ยวนั่นบ่ครับกี่นางเอานี่มาเอาติดตัวไว้จะได้เป็นนามตัวเองนึกถึงอะไรให้นึกถึงเขากันแหละองค์อนันตนาคานาคราชที่ทำเจ้าเอาไปนั่นเขามานั่นเขามาก็